วิธีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องชดใช้กรรมในนรกต้องทำยังไงก่อนอื่นผมจะเล่าถึงความยากในการได้เกิดเป็นมนุษย์ก่อนตอนนี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วต่อไปเราจะได้อัตภาพเป็นอะไรบ้างเช่นไปเป็นเทวดาบ้างเป็นเปรตวิสัยบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเราทุกคนได้เป็นกันมาหมดแล้วพระองค์บอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากมากเพราะพระพุทธเจ้าเทียบกับสัตว์ทั่วโลกธาตุเช่นท่านเทียบกับประชากรของพรหมเทวดาสัตว์ในแม่น้ำสัตว์ในมหาสมุทรและก็เปรตวิสัยฉะนั้นประชากรมนุษย์บนโลก 6,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันนิดเดียวถ้าเทียบกับสัตว์เหล่านี้พระองค์อุปมาเปรียบกับโลกทั้งใบน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นและในน้ำก็มีเต่าตาบอดทุกๆ100ปีเต่าตาบอดจะโผล่ขึ้นมาหายใจทีนึงพระพุทธเจ้าถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100ปีจะโผล่ขึ้นมาหายใจทีนึงและต้องเจอกับแอกไม้ไผ่ซึ่งยืดแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่รูเดียวสาวกบอกว่าเป็นไปได้ยากมากพระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละความยากในการเกิดเป็นมนุษย์พระองค์บอกว่ามีความยากอยู่3สิ่งที่เสมอกันและเกิดขึ้นได้ยากมากในโลกคือ 1. ความยากในการเกิดเป็นมนุษย์ 2. การเกิดเป็นพระพุทธเจ้า 3. การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วและนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโดยพระองค์ท่านมียานอย่างรู้อดีตอนาคตของพระองค์อย่างไม่มีประมาณในการเข้าไปเห็นครั้งนี้และพระองค์กล่าวอีกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บโดยพระองค์เทียบกับผืนดินในมหาปฐพีคือดินทั้งโลกกับดินที่ปลายเล็บพระองค์ถามสาวกว่าอันไหนมากกว่ากันสาวกตอบว่าดินมหาปฐพีมากกว่าพระเจ้าข้าและพระองค์กล่าวต่อว่ามนุษย์ที่ตายไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเหลือแค่นี้เองนอกนั้นไปเกิดในภพอื่นหมดเลยและภพที่สูงกว่าโอกาสที่จะได้ไปเกิดน้อยมากส่วนมากจะไปภพที่ต่ำกว่าภพที่ต่ำกว่าภพมนุษย์คือเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกและถ้าเราหลุดลงไปในภพเปรตวิสัยและเดรัจฉานจะเป็นยังไงท่านบอกว่าอีกนานมากกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกทีนึงฉะนั้นพระองค์จึงให้เราระมัดระวังความคิดของเราเพราะความคิดที่เป็นอกุศลนั้นคือภพที่จะเป็นอบายของพวกนี้นี่เองฉะนั้นสัตว์ที่ตายจากมนุษย์จะได้ขึ้นไปท่องเที่ยวในเทวโลกนั้นมีน้อยพูดง่ายๆก็คือเราจะได้ไปเป็นเทวดาโอกาสน้อยมากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะได้ไปท่องเที่ยวในภพข้างล่างซะมากกว่าคือเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกและภพที่เทวดาก็เหมือนกันพระองค์กล่าวว่าเทวดาที่ตายไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกมีน้อยเปรียบเหมือนกับเศษดินที่ปลายเล็บกับดินมหาปฐพีเช่นเดียวกันฉะนั้นเทวดาที่ตายแล้วส่วนใหญ่จะลงไปสู่ภพเปรตวิสัยสัตว์นรกเลยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากมากก็เหมือนกับการได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยากมากพระองค์อุปมาเปรียบกับเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่นั่นแหละฉะนั้นการจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือการได้เกิดมาเจอพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาหลายร้อยกับหรือเป็นล้านล้านล้านปีถึงจะได้อัตภาพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นอยากแนะนำว่าถ้าชีวิตนี้เรายังไม่ได้โสดาบัน
มันก็มีความเสี่ยงสูงมากเพราะผู้ที่จะปิดอบายทุคติวินิบาตนรกได้เนี่ยก็ต้องได้ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเรามาดูเรื่องการได้โสดาบันกันบ้างอริยบุคคลเนี่ยมี4จำพวกคือโสดาบันสักทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ถ้าใครได้พวกนี้นี่ก็หลุดพ้นจากอบายทุคติวินิบาตนรกเลยแต่ถ้าได้เป็นถึงพระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยก็อยากจะขอแนะนำขั้นต้นก่อนคือโสดาบันแล้วโสดาบันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อให้เราไม่ต้องไปเวียนว่ายในอบายทุคติวินิบาตนรกฉะนั้นโสดาบันต้องมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเมื่อโสดาบันไม่หวั่นไหวในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเข้ามาเสพครบของพระพุทธเจ้าและก็จะประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติไว้คือมรรคมีองค์8หรือพูดย่อเหลือ3คือศีลสมาธิและปัญญาหรือพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาหรือพูดย่อเหลือ1คือนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกหรือเรียกว่าอานาปานสติอันนี้คือง่ายที่สุดและได้ผลที่สุดพระพุทธเจ้าเองก็ใช้อานาปานสติคือนั่งรู้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเหมือนกันจนพระองค์เรียกว่าตถาคตวิหารหรือเครื่องอยู่ของพระตถาคตอริยวิหารหรือเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลถ้าใครทำแบบนี้ก็จะสามารถเป็นอริยบุคคลได้เหมือนกันแค่เราทุกคนช่วยกันกลับมาดูลมหายใจของเราเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสำรวมอินทรีย์หรือการสำรวมจิตให้สงบนั่นเองพระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราทำเยอะไหมท่านบอกว่าแค่ชั่วลัดนิ้วมือคืองอนิ้วมือเข้ามาใช้เวลาแค่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็ชื่นชมแล้วท่านกล่าวกับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้นชั่วการลัดนิ้วมือท่านกล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาและเป็นผู้ปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดี